เอาละค่ะพอพูดถึงเรื่องของข้าวหนึ่งมูฟังค่ะปรากฏว่าสำนักข่าวอิสราค่ะมีการตีข่าวออกมาเนี่ยนะคะว่าตกลงเรื่องของข้าวไทยเนี่ยที่จะไปขายเนี่ยนะคะมีข่าวออกมาจากทางโตของคุณภูมิธรรมบอกว่าจะขายข้าวเนี่ยไปที่แอฟริกาเป็นเรื่องแล้วละค่ะผูฟังคะเพราะว่ารายงานข่าวนี้ปรากฏว่ามันดังไปถึงในแอฟริกาและโดยเฉพาะชาวในจีเรียค่ะ กับกรณีที่ประเทศไทยนะระบุว่ามีแผนที่จะประมูลข้าสารจํานวน1นึ0 0 0กระสอบที่เก็บเอาไว้นะคะในโกดังเนี่ยเป็นเวลา10ปีแล้วก็คาดว่าจะมีไรายได้เนี่ยในช่วง200-400ล้านบาทเป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหารกําลังวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในเวลานี้และเมื่อมีการประกาศข่าวนี้ออกมาปรากฏว่าชาวไนจีเรียคะ่ะ ได้ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้าวต่อสุขภาพของผู้คนถากว่าข้าวจำนวนนี้ถูกส่งออกไปยังแอฟริการวมไปถึงประเทศนะคะที่ไปที่ประเทศในจีเรียซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีการใช้กฎระเบียบและมาตรการในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารอย่างจริงจัง<ๆ>ก็เลยทําให้มีชาวเน็ตนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งคําถามเกี่ยวกับสารอาหารที่จะยังคงเหลือในข้าวอายุเกิน10ปีแล้วก็มีการโพสต์นะคะบ,บนทวิตเตอร์เนี่ยเรียกว,ว่า X ว่าน,นี่เป็นเรื่องที่น่าขายหน้าและเข้ามั่นใจว่าข้าวนจะถูกส่งมาที่นจีเจียดอย่างแน่นอนค่ะพร้อมกันนั้น,นะะทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและผู้อำนวยการบริหารของศูนย์การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤตค่ะคือในเจมส์มาร์ชก็บอกว่าข้าวอายุ10ปีจะไม่มีสารอาหารเนื่องจากสารอาหารส่วนใหญ่เนจะต้องถูกกําจัดออกไปจนหมด และก็ยังพูดถึงเรื่องของสารพิษและสารเคมีอันตรายที่อาจจะมีอยู่อีกเป็นจํำนวนมากด้วยอก็เป็นข่าวน,น,นะคะที่ตอนนี้เริ่มจะดังไปถึงในแอฟริกาโดยเฉพาะกับคนในจีเรียที่วิตกกังวลกันอยู่ค่ะ